ไม่พาผู้ชายเข้าห้องสาววัย24ถามหลังพ่อไม่โอเคก็แค่คู่นอนไม่ได้จะมีอนาคตร่วมกันสักหน่อยข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นที่ถกเถียงขึ้นมาค่ะเมื่อหญิงสาวรายนึงนะคะเธอได้โพสต์ข้อความผ่านทางเว็บไซต์ชื่อดังอย่างพันทิปเธอบอกเล่าถึงความอึดอัดใจปัญหาครอบครัวของเธอค่ะที่พ่อของเธอต่อว่าเธอว่าพาผู้ชายเข้าห้องทั้งที่เรียนจบแล้วมีงานทำแล้วโดยเธอได้ระบุนะคะว่าพาผู้ชายเข้าห้องแล้วพ่อไม่โอเคทั้งที่เราก็โตพอแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดไหมคือเราพาผู้ชายเข้าห้องแล้วพ่อรู้เพราะมีคนไปบอกพ่อก็ตอบว่าเราทำตัวไม่ดีแล้วก็ว่าผู้ชายว่าทำไมไม่ทำตัวเขาออกตามประตูแล้วบอกว่าถ้าพาเข้าห้องอีกจะคุยกับผู้ชายเราก็แบบเฮ้ยเราโตแล้วนะเราอายุ24แล้วทำงานแล้วรู้จักป้องกันแค่เราไม่ได้คบกับคนนี้ที่คุยมากว่า1ปีแล้วก็มีนอนกันบ้างแต่ไม่ได้พามาเปิดตัวเพราะไม่คิดจะคบนานเรายังไม่อยากมีแฟนแต่ยังอยากมีเขาอยู่สักพักผู้ชายก็รับรู้พ่อก็ไม่โอเคที่เราพาเข้าห้องเราเลยไม่เข้าใจว่ามันผิดหรอที่จะมีอะไรกันกับผู้ชายที่ไม่พามาเปิดตัวเพราะไม่ได้จะมีอนาคตร่วมกันกลายเป็นว่าเราถูกห้ามทั้งที่มันเป็นความสุขของเราเรายังไม่ได้คุยกับพ่อและไม่อยากพาผู้ชายคนนั้นมาให้พ่อรู้จักแต่อยากให้พ่อยอมรับว่าเราเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการเราไม่ใช่เด็กแล้วถึงมันจะเป็นสิ่งที่อยากพูดเราก็กลัวและไม่เข้าใจว่าเราผิดอะไรถ้าเราพูดเรากลัวว่าพ่อจะไปคุยกับผู้ชายคนนั้นให้เขาเลิกยุ่งกับเรามันจะกลายเป็นสิ่งที่เราเสียใจที่สุดหลักๆเราเรียนจบแล้วทำงานแล้วไม่เคยเที่ยวกลางคืนหรือออกนอกลู่นอกทางมีอะไรกับผู้ชายก็อายุ24แล้วตอนนี้ยังไม่คิดที่จะสร้างครอบครัวอยากสนุกก่อนทุกคนว่าเราผิดไหมแล้วจะคุยกับพ่อยังไงเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันขณะที่ชาวเน็ตได้อ่านเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้นะคะต่างก็แสดงความคิดเห็นหลากหลายค่ะโดยส่วนใหญ่มองว่าพ่อหวังดีอยากให้คบกับผู้ชายดีๆเพื่ออนาคตซึ่งตัวพ่อเองนั้นก็ไม่รู้เจตนาของลูกสาวนะคะหากรู้ก็คงรับไม่ได้มากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นอาจเป็นเพราะมุมมองของช่วงวัยที่ต่างกันรวมทั้งแนะนำอีกว่าหากจะทำอะไรแบบนี้ก็อย่าให้พ่อรู้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ขอบคุณค่ะ